จะตรวจน้อยเท่าไหร่มีตัวเลขที่ต้องเพิ่มขึ้นไหมเมื่อเช้านี้พูดกันแล้วนะครับว่ามีตัวเลขสะสมของการตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ย 71,860 รายซึ่งถามว่าแค่นี้พอใจไหมนะครับในที่ประชุมบอกว่ายังไม่พอใจครับต้องหาหนทางเพิ่มให้ได้แล้วจะต้องเพิ่มให้มากกว่านี้ตอนนี้ความสามารถในการตรวจของต้องพูดว่าทั้งประเทศไทยเลยนะครับทั้งภาครัฐเอกชนเนี่ยกรุงเทพมหานครปริมณฑลได้วันละ10,000รายต่างจังหวัดรวมกันได้อีกวันละ10,000รายวันละ20,000รายเนี่ยทำได้เต็มที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับการตรวจไม่ใช่แค่ใช้น้ำยาอย่างเดียวต้องใช้คนตรวจต้องใช้เจ้าหน้าที่ต้องใช้อะไรถ้าท่านประธานทูตมาพร้อมๆกัน10,000รายก็อาจจะตรวจกันไม่หวัดไม่ไหวต้องใช้ชุดเฉพาะด้วยนะครับต้องป้องกันตัวเองเต็มที่ซึ่งอันนี้มันติดข้อจำกัดหลายๆอย่างแต่ว่าข้อจำกัดก็ไม่ได้เป็นปัญหาต้องมีการแก้ไขตรงนี้ขึ้นไปแนวทางตรงนี้ทางที่ประชุมเรียกว่า EOC เมื่อเช้านี้พยายามจะเพิ่มให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับให้เหมือนกับประเทศที่เขาเคยรายงานว่าตรวจกันเป็นแสนเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำอย่างนั้นให้ได้นะครับแล้วที่ยิ่งเราตรวจเจอเยอะนะครับตรวจเยอะๆก็อาจจะเจอเยอะอย่างที่ว่าเราไม่กลัวครับว่าจะเจอเยอะหรือเปล่าเพราะว่าอีกด้านหนึ่งของที่ประชุมก็จะมีการพูดว่าจะต้องมีการเตรียมเตียงนะครับในหลายระดับตั้งแต่ระดับที่เบาๆจนกระทั่งระดับหนักอยู่ใน ICU เครื่องช่วยหายใจเนี่ยครับต้องมีปริมาณให้เพียงพอแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับ38ตัวเลขนี้มีคำอธิบายว่าดีขึ้นเพราะอะไรมี3ประเด็นครับอันหนึ่งคือน่าจะเป็นเรื่องของการประกาศเรื่องของภาวะฉุกเฉินซึ่งตรงนี้ต้องบวกเคอร์ฟิวเข้าไปด้วยนะฮะเพราะว่าก็จะทำให้สิ่งต่างๆการพบปะกันอะไรต่างๆเนี่ยลดน้อยถอยลงอันที่สองก็คือเป็นเรื่องของการควบคุมกันภายในประเทศไม่ว่าจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ท่านรู้สถานการณ์ของท่านเองทำกิจกรรมร่วมกันให้น้อยลงข้อที่สามที่เราจะต้องทำแล้วมากขึ้นก็คืออย่างที่บอกว่าคนที่มีกลุ่มเสี่ยงต้องมีสถานที่รองรับชัดเจน158รายที่มาคลุกคลักหน่อยนึงแต่ตอนนี้ไปอยู่ที่พักที่ดีแล้วแล้วเราก็จะมอนิเตอร์ท่านต่อนะครับ14วันนี้ถ้าท่านมีไข้ขึ้นมาเราจะพาท่านไปรักษาทั้ง3ประเด็นเนี้ยเราทำกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องกันไปด้วยนะครับไม่ใช่แค่วันนี้38แล้วดีใจแล้วจะหยุดแล้วจะเลิกภาษามวยเขาบอกว่ากาดห้ามตกฮะถ้าตกเมื่อไหร่น็อกเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องตรึงอย่างนี้ตลอดไปเพราะว่าในประเทศต่างๆทั่วโลกยังเป็นแหล่งรังโรคเป็นพาหะมาหาเราอยู่ไม่ได้ให้รังเกียจแต่ให้ระวังตัว